วันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2563เราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรครับโดยท่านนายกจตุรงค์ชื่นตาวันนี้ผมนะครับออกมาชมนะครับออกมาติดตามงานของธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งเฟสนี้อยู่ในเฟสที่2นะครับอยู่ที่สระหนองเก้าครับจุดนี้นะครับเราขุดถึงหินอุ้มน้ำนะครับบริเวณนี้คือถึงหินอุ้มน้ำหมดแล้วแล้วก็บริเวณสระทั้งหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักเกือบ1ไร่นะครับเราก็จะขุดถึงหินอุ้มน้ำทั้งหมดซึ่งบ่อนี้นะครับจะลงไปนะครับน้ำที่บ่อนี้นะครับจะไปเลี้ยงที่บ้านหนองเก้านะครับแล้วก็ที่บ้านหนองไผ่นะครับบ่อนี้นี่เป็นบ่อที่อยู่ติดกับบ้านนะครับเราดำเนินการได้ 4-5 วันแล้วครับตอนนี้ถึงหินอุ้มน้ำนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับจะเป็นจุดที่อีกสักพักหนึ่งผมจะลงมายืนไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำก็คงจะท่วมหมดนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ณจุดนี้นะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งนะครับผมเคยลงมานะครับใต้บ่อของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเราได้รับจากท่านอาจารย์ชาตรีศรีวิชาถาท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นะครับชาวตำบลหนองหมีต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอย่างมากนะครับที่นำระบบธนาคารน้ำใต้ดินนะครับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีโปรดติดตามนะครับธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรต่อไปครับ